ครับแล้วเมนูใหม่ครับเมนูใหม่ข้าวซอยข้าวซอยยังไงก็เป็นเส้นถูกต้องแต่ตอนนี้เป็นข้าวจริงๆแล้วครับท่านผู้ชมข้าวซอยข้าวซอยไม่มีข้าวข้าวซอยข้าวซอยไม่มีข้าวมีแล้วจริงเหรอเนี่ยคุณวินใช่เนอะนี่คือข้าวเลยนะคุณวินใช่ไหมข้าวครับอันนี้เป็นทำอะไรบ้างครับเนี่ยนี่คือข้าวผัดอ๋อเป็นสไตล์ข้าวผัดใช่ไหมนี่คือข้าวผัดเมื่อกี้เส้นเขาก็เป็นผัดแห้งไงแห้งเขาทำมาแล้วอ่ะเขาก็ไปผัดแต่นี่มันเป็นข้าวแล้วใช่แล้วเราก็ใช้พริกแกงข้าวซอยแล้วก็ซอสสูตรเข้มข้นไหมฮะนี้เข้มข้นเป็นสูตรเข้มข้นเพราะความเป็นข้าวซอยอยู่เพราะจะต้องมาผัดให้แห้งด้วยใช่ไหมแต่เครื่องเหมือนกันมีหมดเลยใช่ไหมมีเส้นกรอบมีอะไรหมดเลยแล้วก็มีไก่เหมือนเดิมโอ้สะโพกไก่สะโพกไก่นี่ตุ๋นในน้ำแกงข้าวซอยด้วยนะตุ๋นน้ำแกงข้าวซอยอีกตัวนี้ตุ๋นในน้ำแกงข้าวซอยใช่คุณข้าวซอยคุณเดินทางมาไกลมากขอบคุณมากแล้วคุณข้าวซอยคุณได้กลายจากเส้นครับมาเป็นข้าวแล้วข้างในก็มีเนื้อด้วยเป็นเนื้อข้างในเป็นหมูข้างนอกมีไก่ใช่โอ้โหเอาละครับเต็มที่เลยนะฮะนะข้าวซอยยังคงความเป็นข้าวซอยแต่ข้าวซอยแต่เป็นข้าวจริงๆข้าวแล้วฮะนี่คือเมนูใหม่นะหลายคนไปถามว่าข้าวซอยทำไมไม่เป็นข้าวเป็นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ถามมายนต์หอมแล้วมาลองดูได้ข้าวซอยแหละเนอะความเป็นข้าวซอยจริงๆเออความเป็นหอมความเป็นอะไรเงี้ยพริกต่างๆใช่ไหมเอ้ยนุ่มอยู่แล้วเป็นอย่างงี้ยิ่งใหญ่เลยไก่เหมือนเดิมคือนุ่มอยู่แล้วไม่น่าเชื่อว่าข้าวกับตัวพริกแกงของข้าวซอยอ่ะมันเข้ากันได้สุดยอดเลยเราเรียกเขาว่าอะไรเนี่ยเมนูใหม่นี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับข้าวผัดโซอิข้าวผัดโซอิถ้าไปตั้งว่าข้าวซอยไม่ได้เพราะเป็นเส้นใช่เดี๋ยวก็ยึดไปนู่นไปข้าวซอยเพราะข้าวซอยเป็นเส้นแต่ข้าวซอยหรือเรียกเขาว่าข้าวซอยที่เป็นข้าวก็ได้แต่เป็นข้าวผัดโซอิข้าวผัดครับผมเพราะโซอิก็คือซอยครับสุดยอดเลยคุณวินครับชื่อร้านว่าอะไรครับที่ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงครับเชิญครับร้านชื่อข้าวโซอินะครับแล้วก็ที่กรุงเทพสาขาอยู่ที่สีลมนะครับซอยคอนแวนต์นะครับจอดรถที่ตึกชลันทิพย์แล้วก็เอาบัตรจอดรถมาสแกนได้ครับเปิดทุกวันครับ10โมงถึง3ทุ่มไปลองดูได้นะครับนี่คือทั้งหมดของร้านข้าวโซอินะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยขอมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านข้าวโซอิมอบให้ด้วยครับ